โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับก็วันนี้อยู่กับเกมทอมกันซี่เดอะดิวิชั่น2อีกครั้งนะฮะก็ตามคำขอครับเนื่องจากเมื่อเช้าผมได้ลองเอาบิลเซตเนี้ยไปลงโซโลฮีโรอีกมาเนาะก็มีหลายคนขอเข้ามาบอกว่าสอนวิธีการบิลชุดนี้หน่อยแล้วก็วิธีการเล่นของสไตล์ของชุดนี้นะครับโอเคผมตอนนี้ที่ผมใช้อยู่จะเป็นบิลสาย AR ยิงแรงหนักมากๆนะครับเนื่องจากว่าของที่ผมได้มาส่วนใหญ่สเตตมันจะเป็นไปทางคิดาเมจซะส่วนใหญ่นะผมก็เลยต้องเล่นสายคินะครับตรงนี้เราก็เลยต้องใช้เป็นแบนเซตประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแยกกันนะครับว่ามีสเตตอะไรยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ค่าสเตตของผมก่อนนะครับเริ่มต้นนะฮะปืนหลักที่ผมใช้จริงๆจะเป็น M1A นะจะเป็นเนี่ยครับเบเกอร์ดอเซนนะครับผมตัวนี้จะใช้ยิงเป็นหลักเลยเพราะว่าสายที่ผมเล่นเนี่ยมันตัวมันจะบางมากๆนะครับค่าเวพอนดาเมจตรงนี้จะเป็นเวพอนดาเมจของผมนะเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งนี่เวพอนดาเมจผม 99.9% นะครับคือจะไม่เต็ม 100% นะเพราะมันขาดของไปนิดหน่อยนะครับก็ไรเฟิลดาเมจเนี่ยจะอยู่40%นะครับแล้วก็Assault Rifle ดาเมจจะอยู่ที่25%นะครับ Light Machine Gunจะมีติดมาด้วยอีก15%นะฮะโอเคเรามาดูตรงนี้นะครับปืนลองของผมจะเป็น Eagle Barrel นะครับผมตัวนี้ดาเมจจะอยู่ที่ 100,000 กว่าๆนะครับคีย์ดาเมจจะเป็น156นะครับแล้วก็ตัวที่เชนเนี่ยจะอยู่ที่ 56.7เอาไว้เป็นปืนที่เอาไว้ยิงกราดนะกรณีที่มอนเตอร์เข้ามาใกล้ๆหรือมิเนี่ยนเข้ามาใกล้ๆนะครับรีโหลดสปีดจะขึ้นมาด้วยนะตัวอีกเกิลบาเรลของผมนะครับผมโอเคมาดูชุดกันนะครับชุดของผมจะใช้เป็น Providence 3นะครับ Ferrit Group AB 1นะฮะข่าเนี่ยจะเป็น Fox Play นะครับ Fox Player นะครับก็อันนี้ต้องไปหานะครับเพราะว่ามันเป็นข่าเป็นเนมนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับคาสก้านะฮะจะเป็นเข่าที่แบรนด์เซตที่ใส่1ชิ้นจะบวกคลิกเชน 10% นะฮะผมโชคดีที่ดรอปได้มาเป็นประมาณนี้นะครับได้มาเป็นเวิร์ดพอนดาเมจ 14.9 นะครับนี่คือคำตอบที่ทำไมผมถึงเวิร์ดพอนดาเมจไปถึง 100% นะครับแล้วก็ได้เป็นพวกคีมาก็เยอะนะฮะมันก็เลยค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับของที่สำคัญอีก1ชิ้นน่าจะเป็นกระเป๋า The Gift ครับ The Gift นะครับตัว The Gift มันจะเป็นอยู่ในแบรนด์เซต Providence นะครับจะได้ Perfect Vigilance นะครับหรือทาเลนต์ของมันก็จะเป็นถ้าเกิดเราไม่โดนดาเมจเนี่ยเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 25% นะครับในกรณีที่เราไม่โดนจะไม่ได้รับดาเมจจากใดๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราได้รับเนี่ยสำหรับวิจิเลนธรรมดาจะเป็น4วินะในการคูลดาวน์ของบัฟนะครับแต่ตัวนี้เพิ่นเพอร์เฟกต์มันจะเป็นที่3วิแทนนะครับก็ลดระยะเวลามา1วิถามว่าต่างกันมากไหมก็จริงๆใช้ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงก็ใช้วิจิเลนธรรมดาก็ได้นะครับไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ของที่สำคัญจริงๆแล้วน่าจะเป็นตัวนี้ครับเพื่อสกินไฟนะฮะสกินไฟอยู่ใน Providence เหมือนกันนะครับผมจะได้เป็น Talent Perfect Gas Cannon นะครับตัว Gas Cannon ธรรมดาเนี่ยจะบวกดาเมจให้กับเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกแค่ 25% นะครับแล้วก็จะทำให้เราโดนดาเมจหนักขึ้นอีก 50% นะครับแต่ตัว Perfect Gas Cannon เนี่ยจะทำให้เราทำดาเมจกับคอมเตอร์ได้มากขึ้นอีก 30% แต่ก็แลกกันครับแลกกับการที่เราจะโดนดาเมจหนักขึ้นเป็น 60% นะครับโดนเพิ่มเข้ามาอีก 60% นี่คือคำตอบที่ทำไมผมถึงบอกว่าผมใช้ M1A เป็นปืนหลักนะครับแล้วปืนรองถึงเป็น AR นะเพราะว่าอันนี้แหละเพราะว่าเราไม่สามารถไปยืนบวกกับตัวมิเนี่ยนที่มันยิงเราได้แล้วถ้าเกิดเราลงในโหมดฮีโรอีกเนี่ยมันจะแรงมากๆเลยนะฮะโดนแรงโคตรๆนะครับไม่เชื่อลองได้นะอันนี้ครับถามว่าแล้วเข่าล่ะทำไมถึงเลือกเป็น Fox Player เพราะ Fox Player ครับจะได้ damage damage to target
out of cover หรือแปลสั้นๆก็คือตัวที่ออกมาจาก cover ตัวที่ไม่นั่งพิง cover อยู่นะครับก็จะได้เพิ่มอีก 15% ตรงนี้แรงมากๆครับยังไงก็ต้องมีฮะยังไงต้องมีแน่ๆคือไม่มีไม่ได้นะครับต้องมีต้องไปหากันนะนะครับผมโอเคนะฮะมาดูที่เลเวลของนาฬิกาหรือ SD level ของผมนะครับตอนนี้ผมเพิ่งปั๊มมายัดขึ้นมาเนี่ยเก็บตัวรวมอะไรขึ้นมาที่เลเวล600เนาะก็ผมเลือกใช้เป็นweapon damage แล้วก็พิชาร์จนะครับที่เต็มนะตอนนี้กำลังพยายามอัพheadshot damage นะครับหลักๆก็ประมาณนี้ที่เพิ่มให้มันดาเมจสูงนะครับแล้วก็ตัวม็อดเนี่ยจะอัดไปทางที่ดาเมจล้วนๆนะดูที่กระเป๋านะครับตัวเสื้ออัดไปทางที่ดาเมจล้วนๆเนื่องจากผมจะเล่นเป็นสายคีไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดาเมจจากการยิงเป้ากันก่อนเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมปรับนี้ด้วยเราจะยิงเป็นตัวเนมเลยนะครับตัวเนมในฮีโรอีกทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันหนักหน่วงแค่ไหนนะนะครับดาเมจถ้ายิงหัวตัว M1A ของผมเนี่ยจะยิงถ้าไม่คิดเนี่ยจะอยู่ล้าน9นะครับแต่ถ้าคิดอยู่3ล้าน6ประมาณนั้นนะครับก็ยิงไม่นานครับก็ตายนะฮะตัว AR คิดจะอยู่ 700,000 นะครับ 700,000 เนาะถ้าไม่คิดที่ยิงหัวจะอยู่ที่ 400,000 นะครับยิงตัวไม่คิดจะอยู่ 200,001 ครับถ้าคิดล่ะคิดจะอยู่ 504,000 ครับผมอธิบายอย่างนี้ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปลองเลยอธิบายอย่างนี้ก่อนคือวิธีการเล่นนะฮะของโหมดฮีโรอีกด้วยนะครับด้วยการที่เราวิ่งมาลงโซโล่ฮีโรอีกคือผมต้องอธิบายเรื่องฮีโรอีกกับโหมดโซโล่ก่อนพอเรามาโซโล่เนี่ยในฮีโรอีกอะมอนเตอร์หรือตัวจำนวนมินเนี่ยนะมันจะน้อยลงแล้วก็มันคือมันจะปรับให้ตัวมอนเตอร์รับดาเมจจากเราได้แรงขึ้นนะครับการเล่นฮีโรอีกก็จะเล่นง่ายขึ้นนะฮะแต่ถ้าถามว่าถ้าไปลงกับตี้เนี่ยผมก็จะบอกเลยว่ามันก็จะไม่ได้ง่ายเหมือนการที่เราโซโล่นะอาจจะเห็นว่าผมลงโซโล่ฮีโรอีกได้แบบชิวๆนะจริงๆมันก็ไม่ชิวนะครับคือผมก็โดนยิงไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปลองกันในโหมดฮีโรอีกจริงๆเลยตอนนี้ครับผมไปลองกันที่ป่ะเดี๋ยวเราลองวิ่งกันดูนะว่าจะได้เวลาสักเท่าไหร่กันนะครับถ้าตายก็คือเริ่มใหม่เนาะแต่ไปลองให้ดูก่อนว่ามันแรงขนาดไหนนะครับยิงตัวนะฮะยิงตัวนะครับก็จะเห็นว่ายิงอ่ะตัวนึงเนี่ยแบบว่าแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับหรือบางทีหัวเนี่ยนัดเดียวตายไปเลยก็มีนะครับยิงมอนที่เป็นอีลิตก็ไม่นานนะยิงแบบโป๊ะโป๊ะโป๊ะก็ตายแล้วครับนี่ขนาดผมไม่เป็นคนแท็กหัวไม่แม่นนะด้วยพลังแห่ง Perfect Guard Cannon นะคนนี้ผมพูดเลยเรียบร้อยเราพยายามหา cover เล่นครับหา cover เล่นหลักๆคือเราต้องหาพยายามอยู่กับโคเวอร์ไว้ฮะนะครับพีกยิงได้ก็พีกยิงนะครับเพราะว่าการที่เราไม่พีกยิงเนี่ยมันอาจจะตายได้เลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดผมว่าน่าจะเป็นสกิลไฮครับไฮตัวรีเวิร์ดเนี่ยไอรีวายเนี่ยต้องมีครับยังไงก็ต้องมีฮะยิงไปก่อนครับเพื่อให้มันติดสตันแล้วก็ปั๊มเลยครับ
ผมจะแท็กหัวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นครับคือถ้าเราแบบว่าเราออกมายิงแล้วมันยิงมันระเบิดเนี่ยมันก็จะติดไฟนะครับเสียเวลานะต้องมานั่งรอโอเคตรงนี้จะเป็นห้องที่ยากที่สุดในมิชชั่นของบังเกอร์นะครับคือเราจะต้องยิงหัวตัวเนี้ยทีนึงนะครับให้ตายแล้วเราก็เอาปืน AR เนี่ยไปแท็กยิงตัวระเบิดที่เหลือครับข้างในนะครับนี่จะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆจะเข้าใจว่าทำไมต้องทำอย่างนี้จะไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่ AR เราจะไว้ยิงแบบ NPC ที่เข้ามาระยะประชิดจริงๆนะครับยิงดาเมจผมอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะแต่ว่าคือใช้เคียร์มอนใช้เคียร์อะไรพวกเนี้ยได้สวยไม่ยากมากนะครับเขาตั้งใจเล่นนะไม่ยากอยู่แล้วนะครับตรงนี้เข้ามาเดี๋ยว NPC มันจะวิ่งมาคุยเราก็รอคุยครับโอเคได้ไฮเวโลเรานะครับก็คือยิงเจาะเกาะพอมาถึงห้องตรงนี้นะครับเสาที่เราอยากให้เล่นคือจะมี2เสานะครับถ้าจริงๆอ่ะตอนแรกให้ยืนอยู่แถวๆนี้ไปเลยนะครับแล้วเรารอรับมอนเตอร์นะฮะมันจะไม่ยากมากแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับรอรับมอนเตอร์นะฮะตรงเนี้ยพอบอสออกมาให้ยิงอัดหัวบอสไปก่อนเลยนะฮะอัดหัวไปก่อนเลยเพราะบอสเนี่ยมันจะทำให้คุณแบบตายง่ายๆนะฮะโอเคแค่นี้เคลียร์บอสได้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็เหลือเคลียร์มอนนะเคลียร์มอนที่เหลือครับจบฮะไปดูข้างในกันนะครับใช้เวลาไปเท่าไหร่ใช้เวลาไป13นาทีจะอีก5วินะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะฮะที่เรียกร้องเข้ามาครับกับชุดสำหรับการลงโซโล่ฮีโร่อีกนะฮะอาจจะเป็นครั้งแรกที่ผมสอนทำบิลด์เนาะแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนไงถามมาได้ใต้คลิปหรืออินบ็อกซ์ไปที่แฟนเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อ่านนะครับแต่ถ้าอ่านไวสุดน่าจะเป็นใต้คลิปนะเพราะมันแจ้งเตือนนะครับตัวแฟนเพจเนี่ยจะไม่ค่อยแจ้งเตือนแต่เท่าไหร่นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกหรือเพิ่งผ่านตามาดูฝากกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับไปละบ๊ายบายเจอกันสวัสดีครับ